การทำงานกับพื้นที่สร้างงานของ Inkscape พื้นที่ทำงานของ Inkscape นะครับจะมีพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สีขาวซึ่งเราเรียกว่า Canvas นะครับกับพื้นที่สีเทาที่อยู่รอบๆนะครับสามารถวาดวัตถุต่างๆนะครับลงมาในพื้นที่สีเทาได้เช่นเดียวกันนะครับแต่จะไม่ปรากฏเมื่อนำไปใช้งานนะครับผมการทำงานพื้นฐานนะครับเริ่มจากปุ่มซูมก่อนก็ได้นะครับปุ่มซูมเป็นรูปเบิ้ลขยายนะครับด้านล่างของทูลบ็อกซ์นะครับข้างบนก็จะเป็นซูมคอนโทรลนะครับอันนี้เป็นซูมคอนโทรลนะครับขยายย่อนะครับปรับสัดส่วนของหน้าจอนะครับวิธีการขยายนะครับเราก็อาจจะใช้วิธีการคือคลิกลงไปพื้นที่แคนวาสได้เลยนะครับเป็นการขยายนะครับกดชิปอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อย่อนะครับเรามาลองดูที่ Zoom Control บ้างก็ได้นะครับตัวที่ใช้บ่อยๆอันนี้นะครับ Zoom to Fit Page in Window นะครับคลิกก็จะเป็นการปรับให้อยู่ในขนาดที่เหมาะสมของจอภาพนะครับอันนี้ก็จะช่วยให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับถัดไปนะครับคือเลื่อนหน้าจอนะครับเลื่อนหน้าจอหรือเลื่อนพื้นที่ทำงานนะครับสังเกตว่าจะมีสกอร์บาร์ทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนนะครับสามารถเลื่อนจากสกอร์บาร์ตรงนี้ได้นะครับหรือจะใช้การหมุนวงล้อของเมาส์ก็ได้ครับแต่สังเกตว่าเมื่อเรากดหมุนวงล้อของเมาส์นะครับมันจะเป็นการเลื่อนขึ้นลงนะครับในกรณีนี้เราสามารถใช้ชิปเข้ามาช่วยนะครับในการเลื่อนซ้ายขวาอันนี้ก็เป็นคำสั่งพื้นฐานคร่าวๆแล้วกันนะครับในส่วนของการควบคุมการทำงานเกี่ยวกับจอภาพนะครับ